วัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเป็นไงกันบ้างครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับสวัสดีครับวันนี้สรุปข่าวนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่27นะครับกรกฎาคม2567นะครับผมอยู่กับทุกท่านนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆนะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงกว่าเมื่อเช้านี้ก็ไปเตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้นะครับที่จะมาไลฟ์สดในตอนเช้านะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสายชนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีตำรวจอาชินะครับสวัสดีนะครับแม่มีตำรวจด้วยเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอิสรานะครับสวัสดีคุณสุขวันนะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีคุณพรเทวันนะครับสวัสดีคุณอันนี้อะไรเนี่ยครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณฮัสซันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1 นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับกองกลางของอินเตอร์มิลานนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับก็ได้เซ็นสัญญากับนักเตะบางส่วนมาละแต่อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจแบบเต็มรูปแบบยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็มีนโยบายที่จะส่งแลกนักเตะเป็นหลักในวันนี้คริสเตียนรัสอานีคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวแอร์เมเนียที่เล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรอินเตอร์มิลานนั่นเองคือกองกลางทีมชาติแอร์เมเนียคนนี้อายุ22ปีนะครับสวมเสื้อหมายเลข21นะครับการเล่นให้กับอินเตอร์มิลานของดาวเตะคนนี้นะครับในตำแหน่งกองกลางเพลย์เมคเกอร์ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญากับอัลลานีนะครับนักเตะคนนี้แหละชื่อว่าอัลลานีนะทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำธุรกิจดีลนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็มีมานูเอลอูกาเต้ซึ่งเป็นดีลที่เป็นดีลหลักแต่แมนยูจะต้องจ่ายถึง59ล้านปอนด์การย้ายทีมครั้งนี้มีอุปสรรคมากกว่าการจ่ายเงินสูงอะแล้วก็อีกดีลนึงผมจะต้องเล่าคือไม่ได้เล่าเมื่อวานไม่ได้ทำข่าวแฟนมันอยู่เนาะยูซุฟโฟฟาน่าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขาแต่อย่างไรก็ตามคือตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่ายูซุฟโฟฟาน่าเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่ทีมอื่นเพราะว่าแมนยูก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้เช่นกันคือวันนี้เราก็สงสัยไงว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่าแมนยูยังไม่ได้ขายเนี่ยขายบางคนไปอย่างพวกดอนนี่อ่ะมันยังไม่เพียงพอนะครับทีนี้การแลกตัวล่ะวันนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะบอกถึงการแลกตัวนักเตะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ส่งคาเซมิโร่นะครับได้ส่งคาเซมิโร่ตอนเนี้ยข้อเสนอของซาอุดีโปลีกมันก็มีมาแต่แมนยูก็ยังไม่ได้เลือกขายคาเซมิโร่ไปความชัดเจนคือการแลกตัวที่ผมพูดไปเมื่อกี้อารอนวาบิสก้ากำลังมีข่าวว่าจะไปเล่นในอิตาลีด้วยเช่นกันดังนั้นการแลกบิสก้านะครับกับอารานีการแลกบิสก้ากับดันเซลดัมฟิสเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับอย่างไรก็ตามสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับต้องการใช้เงินอินเตอร์มิลานต้องการเงินต้องการเงินมากกว่านะครับแล้วก็การเปิดแลกแดนเซลดัมฟิสนะครับแดนเฟลดัมฟิสกับอารอนวาบิสก้ายังเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้แต่ถ้าจะเป็นเอลานี่เนี่ยนะครับอารานี่เนี่ยการแลกกับบิสก้าสโมสรอินเตอร์มิลานยังไม่สนใจเพราะเขาต้องการเงินนะครับก็อธิบายดีลแรกอารานี่เนี่ยนะครับต้องใช้เงินส่วนบิสก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยากจะแลกกับอารานี่แต่เขาไม่เอาเขาต้องการเงินแต่บิสก้าแลกกับแดนเซลดัมฟิสมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็
เล่าเรื่องราวดีลแรกที่ขึ้นหน้าปกวันนี้ให้ฟังก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเรื่องราวที่2ในวันนี้นี่ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มาร์คัสแรชฟอร์ดทำตัวเองนะครับถ้าเรียกมาเลเซียเนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บมา13เดือนตามที่เราทราบกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะครับเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนที่มาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยนะครับเมามาเลเซียอยู่ในรถของแรชฟอร์ดนะครับทะเลมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงานจากรถแลนด์โรเวอร์นะครับของแรชฟอร์ดที่ชนกับเมอร์เซเดสสีดำเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะครับคืออย่างนี้ครับเราเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามาเลเซียจะไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าคือแรชฟอร์ดก็ถูกแบนในการขับรถนะครับ6เดือนพอเขาสอบกันจริงๆอ่ะนะครับมาเลเซียอยู่ในนั้นด้วยแล้วปรากฏว่าโชคดีแพทย์บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยกลับบ้านได้ดังนั้นนะครับผลกระทบในเหตุการณ์นี้นะครับคนขับ Mercedes เนี่ยวัย55ปีเนี่ยเขาก็ถูกจับเมาและขับเหมือนกันคือจะต้องบอกว่าถ้ารถมันจะไปชนกันเนี่ยมันก็คงจะมีอุบัติเหตุแต่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่สื่อรายงานและฟอร์ดเองก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับรถอุบัติเหตุแล้วมันไม่เป็นอะไรเนี่ยโชคดีแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของเดลิกนะครับวันนี้เรื่องราวของเดลิกนี่นะครับสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่ตลาดในการดึงเดลิกนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีปัญหาเรื่องของเงินคือแมนยูจ่ายเดลิกเนี่ยนะครับถ้าจ่ายนะ60ล้านยูโรนะครับ60ล้านยูโรดีลเดลิกก็จบดีลเดลิกก็จบแต่แมนยูเนี่ยนะครับไม่จ่าย50ล้านยูโรด้วยซ้ำแมนยูไม่ยอมจ่าย50ล้านยูโรด้วยซ้ำผมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเดลิกมันคาราคาซังผมอ้างอิงข้อมูลจากโพสต์คาร์ดฟาบิซิโอโรมาโน่ไปเลยนะครับจะได้จบทีเดียวโรมาโน่ได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข้อตกลงกับเดลิกอยู่แล้วแต่ค่าใช้จ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้เพราะแมนยูไม่มีวันจ่าย50ล้านยูโรและไม่จ่ายโบนัสด้วยมันไม่ได้ตรงเงื่อนไขของปารีสที่อาของบาเยิร์นมิวนิกที่จะขายเดลิกเลยนะครับมันไม่ตรงเป้าหมายประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแล้วดีลเดลิกเนี่ยวันนี้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับเข้าสู่ตลาดเดลิกและดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดจะเป็นตัวแทรกนะครับหลังจากที่เรอัลมาดริดแพ้ยูโรอ่ะเขาจะแทรกเดลิกแน่นอนครับราคานี้นะครับเรอัลมาดริดกำลังทำข้อเสนอแนวคิดก็คือ50ล้านยูโรบวก10 50ล้านยูโรบวก10คือใครจ่ายราคาเนี้ยเป็น60ล้านยูโรอ่ะคุณได้แน่ถ้าแมนยูจ่าย50ล้านยูโรนะแล้วไปบวก10ล้านยูโรภายหลังได้เดลิกแน่นี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรอัลมาดริดจะทำแบบนี้ก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของมิเคลอาร์เตต้านะครับตอนนี้นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็นักเตะของอาร์เซนอลซึ่งมันจะมีเกมในวันเอ๊ะเดี๋ยวแข่งไปหรือยังผมไม่แน่ใจนะคือมันเป็นเกมที่แข่ง7โมงเช้าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ครับมิเคลอาร์เตต้านะครับได้ออกในงานแถลงข่าวนะครับว่าวันนี้สโมสรอาร์เซนอลเนี่ยก็อยู่ในจุดนึงเขาต้องการเอาชนะแมนยูเลยอาร์เตต้ากล่าวแรงบันดาลใจในการมาทัวร์อเมริกาคือการคว้าแชมป์และนี่คือจุดเริ่มต้นฤดูกาลนะครับการที่อาร์เซนอลจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้มันมีผลต่อทีมมากๆเพราะแมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกด้วยเช่นกันอาร์เตต้ากล่าวเลยนะเห็นได้ชัดว่าฤดูกาลนี้นะครับการท้าชิงแชมป์มันจะเริ่มยากและการพัฒนาทีมปรับปรุงทีมเราจะเห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอะไรหลายอย่างคืออาร์เตต้าพูดละเอียดหลายเรื่องมากแม้กระทั่งอะคาเดมี่แต่ผมอะโฟกัสถึงแมนยูเลยนะ
คือผมจะบอกว่าอาร์เตต้าเขาบอกว่านะครับสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยนะครับก็คือการตั้งเป้าเอาชนะแมนยูในเกมพรีซีซั่นที่อเมริกานี้นะครับก็คือตั้งเป้าหมายไว้เลยต้องชนะนะครับไลน์อัพผมจะทำให้ตอนหลังนะผมทำให้ตอนท้ายรายการแจ้งเรื่องราวของงานแถลงข่าวอาร์เตต้าถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นนะครับประเด็นการย้ายทีมนะครับของที่เป็นข่าวกับแมนยูคือผมอ่ะก็ไปตามเรื่องราวมาให้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านก็ลองฟังไปตามสเต็ปละกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะคว้าตัวมาร์ตินจริงๆอ่ะมอเทนอ่านว่ามอเทนฮุนแมนมอเทนฮุนแมนนะครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์กนะครับของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนวัย25ปีเนี่ยนะครับเป็นชาวเดนมาร์กนะก็เล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กวันเนี้ยดีลเนี้ยที่แมนยูเคยติดตามมาตลอดนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเงื่อนไขการฉีกสัญญาอีกแล้วถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับฮุนแมนเนี่ยแมนยูต้องจ่าย80ล้านยูโรเท่านั้นโอ้โหผมฟังปุ๊บเนี่ยผมประเมินได้เลยว่าแมนยูคงจะไม่ไปเซ็นหรอกคือตอนนี้เบ็ดก็ยังเซ็นไม่ได้เลย80ล้านปอนด์เนี่ยนะครับ100ล้านยูโรแต่ดีลของฮูแมนนี่นะครับ80ล้านยูโรหรือประมาณ 67.3 ล้านปอนด์สโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยนะครับตั้งเงื่อนไขการฉีกสัญญาสถานเดียวเพราะเขาไม่อยากขายแมนยูสนใจมอร์เทนฮูแมนจริงในขณะที่โค้ชรูเบนอามูรินนะครับบอกเลยนะมอเทนฮูแมนเป็นนักเตะที่คุณแตะต้องไม่ได้เว้นแต่ค่าตัวมหาศาลนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ทราบเงื่อนไขการปล่อยตัว80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ 67.3 ล้านปอนด์นะครับก็โอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากในขณะเดียวกันนะครับการจะส่งไอร์แลนด์บาร์บิสก้าไปเล่นที่สปอร์ติ้งลิสบอนเขาก็ไม่เอานะแต่ถ้าไปเล่นให้อินเตอร์มิลานเขาเอาฉะนั้นแมนยูก็จะไม่คือถ้าจะซื้อมอร์เทนฮุแมนจริงๆอ่ะคือแมนยูต้องฉีกสัญญาฐานเดียวนะครับก็อัปเดตเรื่องราวของมอร์เทนฮุแมนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซันโชกันบ้างนะครับโอ้โหวันนี้เรื่องราวของซันโชนี่ยังไม่จบนะครับแต่ว่าอัปเดตตรงที่ว่าไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับเจดอนซันโชยูเวนตุสบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยนะครับก็อยากเซ็นสัญญากับซันโชเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยสักคนประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่านะครับการซ้อมในวันนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าสัปดาห์นี้นะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวในดีลของซันโชแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยนะครับเขามีลำดับความสำคัญอยู่ปารีสต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างเจ้าเนเวสก่อนปารีสต้องการเจ้าเนเวสก่อนและใกล้บรรลุข้อตกลงเต็มที่ละมันมีการเจรจามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะถ้าฟังจากที่ข่าวเขียนสรุปซันโชนะครับอ้างอิงข้อมูลจากฟุตมิคาโต้ด้วยเขาบอกงี้ปารีสนะครับได้เสนอเงื่อนไขให้ซันโชและซันโชก็รับไปแล้วมันเหลือเรื่องของการยื่นทางการซึ่งเดเมซิสนะครับผมเคยเล่าไปแล้วเนาะเดเมซิสเป็นนักข่าว Sky Sport บอกว่าต้องใช้เงินประมาณ40ล้านปอนด์นะครับสำหรับซันโชเขาก็จะได้ย้ายทีมสนใจวันนี้ปารีสยังคงจับตาดีลของซันโชอยู่ไม่ได้หนีไปไหนแต่เขาก็จะเซ็นสัญญากับซันโชด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนเซลดุมฟิตนะครับก็ถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนใหม่แทนบิซาก้าก็คือแดนเซลดุมฟิตมี2เงื่อนไขนะก็คือการแลกตัวนักเตะนะครับแดนเซลดุมฟิตนะครับถูกตั้งไว้25ล้านปอนด์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็สนใจแดนเซลดุมฟิตเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้ส่งอาร์วาบิสก้าแลกตัวกับเดนเซลดุมฟิตนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆนะเกิดขึ้นจริงๆนะดีลก็จะเป็นการแลกตัวนี่แหละแต่ทีมที่ทำข้อเสนอแตกต่างจากแมนยูคือทีมอะไรรู้ไหมครับก็คือทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้เสนอเงินประมาณนะ
13.5 ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก3ล้านปอนด์ให้กับเดนเซลดุมฟิตแล้วแต่เดนเซลดุมฟิตยังไม่ตอบนะครับนั่นก็หมายความว่ารายงานที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับอีกฉบับนึงก็ได้เป็นเดอะเทเลกราฟเดอะเทเลกราฟบอกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์ตินซูบิเมนีนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มมีอุปสรรคในการเซ็นสัญญากับมาร์ตินซูบิเมนีแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับเรอัลโซซิเอดเองนะครับก็ต้องการเงินนะแต่แมนยูมีปัญหาเพราะว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าแมนยูเนี่ยนะครับต้องใช้เงิน60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญามาร์ตินซูบิเมนีโรมาโน่นะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ก็เลยอัปเดตเรื่องราวของมาร์ตินซูบิเมนีให้ฟังนะว่าเท่าที่เขาทราบมาเนี่ยมาร์ตินซูบิเมนีเนี่ยนะครับก็ต้องการออกจากทีมซัมเมอร์นี้แหละเขาต้องการออกนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันซับซ้อนเพราะว่าตัวของมาร์ตินซูบิเมนีเองอาจต้องการสโมสรที่เขารักในวัยเด็กวัยเด็กคือสโมสรที่เขารักในวัยเด็กเนี่ยนะครับก็คือไม่รีบออกจากที่นี่ก็คือเรอัลโซซิเอดนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนยูเนี่ยนะครับต้องฉีกสัญญามาร์ตินซูบิเมนีอย่างเดียว60ล้านยูโรหรือประมาณ 50.7 ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องราวของดิวเมื่อกี้กับลืมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของมาร์คอสอลอนโซนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากเดอะมิเรอร์นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับมาร์คอสอลอนโซคือมาร์คอสอลอนโซอายุ33ปีอะรายได้ 6.25 ล้านยูโรต่อปีอะโคตรแพงเลยนะคือในรายงานเขาบอกว่ามาร์คอสอลอนโซเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงฮันโก้ของฟีนูดแล้วก็ทาริกมิเชลของคริสตันพาเลซทาริกมิเชลนี่ผมขึ้นหน้าปกเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ได้ทำข่าวให้กับแฟนแมนยูนะครับทีนี้ในส่วนของมาร์คอสอลอนโซนะครับอยู่ในวงการฟุตบอลอังกฤษมา6ปีนะครับก็คว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายอ่ะแต่มาร์คอสอลอนโซเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกงี้ถ้าแมนยูเซ็นฟรีอ่ะนี่ไม่ใช่ดีลที่แย่เลยมาร์คอสอลอนโซเป็นแบ็คไซด์ที่ดีมากแล้วก็เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คได้นะครับก็แจ้งเรื่องราวของดีลมาร์คอสอลอนโซประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮนี่แม็กควายนะครับแล้วก็นักเตะอย่างพวกซานโชแล้วก็คาเซมิโร่นะครับมาร์โกเบิร์กเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงไอ้คำว่าดราม่าอะไรนี่นะคืออย่างนี้ครับในส่วนของตัวของแม็กควายเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายก่อนนะว่าตอนนี้นะครับในส่วนตัวของแฮนี่แม็กควายเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนี่คือเรื่องแรกเลยแม็กควายต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปแต่เรื่องราวที่2เนี่ยนะครับทั้งแม็กควายและซานโชมีโอกาสที่จะออกจากทีมได้มีโอกาสที่จะออกจากทีมได้นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ของแฮนี่แม็กควายในตอนนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนความไม่มีความชัดเจนตรงไหนตรงที่ว่าเขาอยากจะอยู่ต่อกับแมนยูในสู้กับการสู้กับตัวจริงในทีมวัดใจกันไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้แม็กควายเนี่ยนะครับมีข้อเสนอจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดจริงแต่ตัวของเขายังไม่ตัดสินใจเลือกก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเซตพีซนะครับแอนเดรียสจอร์จสันเอริกเทนแฮกนะครับได้ดึงนะครับแอนเดรียสจอร์จสันนะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานสอนนะครับการตั้งตีลูกนิ่งนะครับแอนเดรียสจอห์นสันนะครับก็ตอนนี้นะดูเหมือนว่าตัวของเขานะครับกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับเอเกนแฮกแล้วตอนนี้นะโค้ชผู้รักษาประตูนะครับที่ชื่อว่าจาเรลนะครับจาเรลเทนรูเวราก็กลายเป็นอีกหนึ่งโค้ชผู้รักษาประตูที่มาใหม่นะครับแล้วก็สตีฟแมคคาเรนและดารินเฟเชอร์ยังคงอยู่โค้ชทีมชุดใหญ่เหมือนเดิมนี่ก็คือเรื่องราวของผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งเตะเซตพีซนะครับมาเป็นทีมงานของเอริกเทนแฮกนะก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าฤดูกาลนี้สตีฟแมคคาเรนแล้วก็ดารินเฟเชอร์จะอยู่ต่อรอดูกันนะครับ
เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ร็อดเบดเวตนะครับวันนี้เรื่องราวของเบดเวตก็คือการเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มนะครับคือสโมสรเอเวอร์ตันนะครับเขาจะต้องจ่ายเงินนะให้เบดเวตต่อสัญญาคือ 160,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นคือราคาที่แมนยูยื่นมาให้อย่างไรก็ตามนะครับมันยังคงต้องติดตามมันต่อนะเพราะว่าเบดเวตเนี่ยก็ต้องการมาอยู่กับแมนยูแต่ว่าเขาคนอื่นอ่ะคือจริงๆแล้วนะเบดเวตก็ต้องได้รับความสนใจหลายทีมแต่ตัวของเบดเวตต้องการมาแมนยูเหมือนที่เราทราบนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาลาซาอุยมาซาอุยมาซาอุยเรื่องราวของมาซาอุยวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เหมือนบาเยิร์นมิวนิกอุ่นเครื่องนี่ชนะขาดลอยเลยเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะ14ประตูต่อ1อ่ะบาเยิร์นมิวนิกอุ่นเครื่องอ่ะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับกำลังเจรจาขั้นสูงแล้วนะครับสำหรับการปิดดีลมาซาอุยนะครับมาซาอุยแล้วก็ตอนนี้นะน่าจะได้นักเตะคนนี้แหละนะครับเป็นดีลต่อไปก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของฮันนิบาลเมชบีนะครับวันนี้นะครับการเจรจาไปอยู่กับสโมสรกาสโกเรนเจอร์ก็เป็นฮันนิบาลเมชบีนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการปล่อยนะครับปล่อยฮันนิบาลเมชบีออกจากทีมไปคืออย่างนี้ครับตัวของนักเตะอย่างฮันนิบาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ต้องการย้ายหรอกแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการเล่นทีมชุดใหญ่แมนยูไงแต่แมนยูจะส่งเขาให้เรนเจอร์ก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าเนเวสกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเจ้าเนเวสก็ดูเหมือนว่าตัวของนักเตะนะครับก็จะได้ตกลงเซเยตกับเนี่ยกับปารีสแซงต์แชร์แมงแน่นอนนะครับวันนี้นะครับการเซ็นสัญญากับเจ้าเนเวสไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเปิดละเจ้าเนเวสจะไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการยื่นอย่างเป็นทางการแล้วก็ปิดดีลเลยรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่อย่าเพิ่งคลิกปิดนะเพราะว่าตอนส่วนสุดท้ายนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้นะในผมเข้ารีวิวเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลจะแข่งพรุ่งนี้ตอน 7:00 น.นะครับแฟนแมนยูติดตามดูเองนะทีนี้นะครับในส่วนของการพบกันระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเกมที่เดือดนะครับทีนี้ในส่วนของอาร์เซนอลเองนะครับก็จะไม่มีดีแคร์ไลท์นะครับอารอนแลมสเดลแล้วก็บุคโยซาก้าในขณะที่ฝั่งนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับเอาไลน์อัพไปเลยไหมไลน์อัพไปเลยดีกว่าเนาะ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอันเดโอนาน่านะครับก็แล้วก็คู่เซตเตอร์ก็จะเป็นโยโร่กับอีแวนแบ็คขวาเป็นวิสก้าแบ็คซ้ายเป็นใครเนี่ยอามาสนะครับมิดฟิลด์โฮนิบอลนะครับก็คือใครนะโฮนิบอลก็จะเป็นคาเซมิโร่นะครับคู่กลางก็จะเป็นเมาส์กับแม็กชูมินี่3ประสานแนวรุกก็จะเป็นอามัดลามุสไฮรุนแล้วก็มาคาร์เลสฟอร์ดนะครับมากันที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรนะครับอาร์เซนอลจะเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1ประตูต่อ1นะครับนี่คือเกมที่สื่อต่างประเทศทำนายผลนะว่าพรุ่งนี้จะจบกันที่ผลเสมอนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในเช้าวันนี้นะครับก็เขาก็เตรียมตัวแข่งกับอาร์เซนอลแหละนะครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับผมเองไม่ได้ขอบคุณแฟนๆมาหลายคลิปแล้ววันนี้ขออนุญาตขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพรเทวันคุณฮัสซันคุณวันวิสานะครับสวัสดีคุณโก้แมนยูนะครับสวัสดีคุณเอกลินคุณโบวินนะครับสวัสดีนะครับคุณนายชัดชาแนลนะครับสวัสดีMM Mobile สวัสดีนะครับคุณชิคิอะไรนะครับผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่อ่านว่าอะไรเนี่ยโอซิกิเหรอครับโอซิกิ FC สวัสดีนะครับสวัสดีคุณแมนลังสิตนะครับสวัสดีคุณวิสานะครับสวัสดีคาเซมิโร่นะครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีคุณจำเริญนะครับสวัสดีคุณทวิตสวัสดีคุณณัฐชาจากปทุมนะครับก็คุณทวิตก็อยู่ดุสิตเนาะโอเคนะครับสวัสดีคุณวิสุทธ์นะครับสวัสดีนะครับมิสเตอร์นารันนิรันนิรันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแมนแมนนะครับสวัสดีอนันต์คุณอนันต์จากหนองหนองมนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอนันต์ก็มาตลอดเลยสวัสดีนะครับวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งนำแรมแฮมทาโร่จากอิสราเอลใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณไพศาลนะครับสวัสดีคุณสุระนะครับคุณสุระคุณสุระสวัสดีนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีนะครับคุณธนากรนะครับสวัสดีนะครับคุณสุนีสวัสดีคุณไพลินด้วยนะครับจากร้อยเอ็ดละครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ฟังนะครับก็สวัสดีคุณกัญญรัตน์สวัสดีคุณทานเชอร์ทานซุยนะครับทานซุยจากลำนาลายสวัสดีคุณเต๋อนะครับสวัสดีคุณนิรัตคุณนิรัตนะครับคุณเดือนนภานะครับสวัสดีคุณสุวัตแล้วก็ละคุณลานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณคลาส92ด้วยนะครับสวัสดีคุณกมลศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมได้ย้อนข่าวให้6ชั่วโมงแล้วนะครับเมื่อวานขออภัยเมื่อวานก็ขายบะหมี่เดี๋ยวก็ใกล้เวลาที่ต้องไปทำภารกิจบะหมี่แล้วครับอย่าลืมมาทานกันนะครับร้านบะหมี่ตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนเมืองเฉลียงนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงข้าวหมูกรอบหมูแดงนะครับใครผ่านมาสุโขทัยผ่านมาศรีสัชนาลัยมาแวะร้านผมได้นะยังไม่มีวันหยุดครับขายทุกวันเลยเปิด 11:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการนะครับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ